สวัสดีค่ะพบกับดูดีอินอิงแลนด์ค่ะมากินตำหัวเทอร์นิปค่ะแทนเส้นมะละกอได้แล้วก็มีผักที่ปลูกเองมีทุ่นมีสลัดกระถินจ้ากระถินงามๆเลยมาแล้วจ้าแล้วก็จะมีหมู3ชั้นทอดน้ำปลาด้วยนะคะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะใส่ใบกระเทียมน้ำแซ่บๆเลยนี่เป็นจังไรคะแซ่บว่ะเป็นใหม่เลยจ้ะหอมๆแบบนี้เลยใส่ลงไปยั่วๆจ้ามาเลยจ้ะใครสามารถยั่วน้ำกันขนมจีนมีจ้ะขนมจีนต้มใหม่ๆเลยแซ่บๆจ้างานนี้แบบยั่วคือเก่าเหรอจ้าส้มตำหัวเทอร์นิปกำลังงามเลยนี่กรอบฉันทอดน้ำปลาเข้ากันดีกับส้มตำหัวเทอร์นิปงามงามกระถินแล้วก็ดกพร้อมเปล่าเก็บมากินก่อนที่เขาจะแก่ก่อนสดน้ำก่อนเปลือกมะนาวน้ำหอมตำหัวเทอร์นิปใส่ใบกระเทียมเข้ากันดีผักสลัดงามๆเริ่มกินว่าแท่นเส้นมะละกอได้รสชาติเขาคล้ายๆเส้นมะละกอเลยค่ะแซ่บกรอบดีค่ะหมูน้ำปลากระแซ่บหมู3ชั้นทอดน้ำปลาก็ขอจบคลิปแค่นี้ไว้แค่นี้นะคะวันนี้ก็เจอกันใหม่วันหลังค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะคะดูดีอินอิงแลนด์ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วันหลังสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ